เรามีทรัพยากรกลุ่มใหญ่มากอย่างพี่นาบอกลูกชายพี่นาก็เล่นบอลเด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้มีอะคาเดมี่ใช่อะคาเดมี่สนามฟุตบอลต่างๆทั้งในกรุงเทพทั้งตามต่างจังหวัดทั้งโรงเรียนกีฬาทั้งโรงเรียนต่างๆทั้งอะคาเดมี่ของสโมสรต่างๆคือเรามีเท่ากับว่าเรามีทรัพยากรเยาวชนกลุ่มใหญ่มากมันหายไปไหนพี่เตี้ยมันก็อยู่ที่ผมบอกแล้วไงว่าระบบการจัดการบางเรื่องที่เขาว่ากันพี่เตี้ยเคยเป็นโค้ชทีมชาติในระดับเยาวชนเนี่ยมันมีแล้วว่าโอเคความต่อเนื่องของระดับชั้นในการจัดแข่งขันด้วยอันนี้สำคัญเหมือนกันอันนี้ก็จริงนะเพราะนั้นมันจัดปุ๊บบางวันบางปีไม่จัดมันบางทีก็จัดกันชนซะจนแบบโอ้โหแน่นเอียดจนกระทั่งเด็กไม่มีเวลาไปฝึกซ้อมเลยเด็กเตะกัน5วันมีแมตช์อย่างเดียวมีแมตช์อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะนั้นความลงตัวของการจัดการตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆสมาคมมาทำแต่สมาคมเองก็ไม่พยายามที่จะพูดอะไรออกมาให้ทุกคนได้รู้ทำอะไรบ้างนี่แหละว่าอ๋อเดี๋ยวก็เห็นซึ่งมันรอไม่ได้คุณจะรอให้เขามาด่าก่อนแล้วเขาบอกให้เห็นนี่ผมว่าไม่ถูกไม่ได้แล้วตอนนี้มันต้องบอกสมาคมเองก็ต้องมีโฆษกไหมมาบอกที่ตอนนี้เขาทำอะไรบ้างเดือนโปรแกรมปฏิทินของสมาคมก็สามารถทำได้ตารางการแข่งขันอยู่นี่อะไรก็ว่าไปคนที่เขาเตรียมทีมคือเรามองหาช้างเผือกอาจจะไม่ได้แบบเหมือนแบบพอมีการจัดการแข่งขันเนี่ยอะคาเดมี่ก็จะส่งเข้ามาก็ไปสเกลในมุมของแบบเหมือนแบบอะไรอย่างงี้คุณซีนกับนี่น่ะเคยได้ยินชื่อได้ยินคำนี้ไหมศูนย์ฟุตบอลศูนย์ฝึกฟุตบอลหรือศูนย์ฟุตบอลศูนย์ฝึกฟุตบอลศูนย์ฝึกฟุตบอลเคยได้ยินมานานแล้วด้วยทั่วประเทศใช่ไหมกี่ปีแล้วโอ้โหก็ตั้งแต่ยังไม่มีลูกเตะบอลผมเคยไปอยู่ที่นึงนี่น่ะเคยไปอยู่ดองจอกดองจอกลูกไปแข่งมาค่ะบ้านผมเองผมไปบ่อยไปดูเทโลเที่ยให้หนูบรรยายด้วยหนูบรรยายได้ถึงเที่ยงคืนอ่ะพอแล้วแค่รู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นโมเดลที่เราต้องเริ่มทำเพื่อให้มีสเกลไปอยู่ตามภาคต่างๆมันจะไม่ต้องเข้ามากระจุกถูกไหมแล้วก็มีตรงนั้นมาคัดสรรมาแล้วก็มารวมกันแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมีวิธีการในการที่จะดูช้างเผือกแต่ละรุ่นเข้ามาเพื่อคัดซึ่งสมาคมเองก็ทำแต่ไม่มีใครรู้ผมก็แค่เป็นกระบอกเสียงว่าอันเนี้ยสมาคมเองก็ต้องขยับบ้างแล้วแหละว่าทำอะไรบ้างคือจะคิดว่าอยู่เดี๋ยวเขาก็รู้กันเองมันไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะณนาทีเนี้ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนจากผลลบเป็นลบได้เร็วมากใช่ไหมใช่ได้เสียงวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยโซเชียลมันก็ไปเร็วสมมติที่คนจุดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วไม่มีคำตอบให้เขามันก็พร้อมไปต่อก็เลยบอกว่าโอเคบางเรื่องเรามาถูกทางบางเรื่องแต่อีกหลายๆเรื่องเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่พยายามจะไปในทิศทางเดียวกัน